สวัสดีครับทุกคนพบกับ YouTube API เพื่อที่จะเอา Data จากช่องอื่นนะมาดูนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยเป็นการเอาตัวเลขมาดูเนาะเราสามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆนะที่ถูกเก็บมานะครับสามารถที่จะเอามาจัดเปลี่ยนให้กลายเป็นรูปภาพที่มันดูง่ายกว่านะครับโดยการอินสตอลไลบรารีที่ชื่อว่า Seaborn เข้ามาเพิ่มนะครับและเราก็สามารถที่จะใช้บาร์พอตแล้วก็คอมเพลเลยอย่างแรกเนี่ยผมคอมเพลสับสไครเบอร์ก่อนนะเห็นว่าสับสไครเบอร์ของผมนะน้อยมากเลยนะนี้มันแบบไปหลัก10กำลัง7เลยนะครับก็จะเห็นว่าคริสเตียโน่เนี่ยก็แซงช่อง Mr. Beast React ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นช่องหลายๆช่องของเขานะเขาก็พยายามทำผู้ติดตามนะครับถึงแม้ว่ายอดผู้ติดตามจะแซงเนี่ยเรามาดูวิวนะวิวของคริสเตียโน่ก็ยังน้อยนิดนะเมื่อเทียบกับ Beast React นะครับส่วนช่องผมน้อยมากนะจนมันมองไม่เห็นเลยนะมองไม่เห็นตัวเลขเลยเพราะว่าตัวเลขมันน้อยมากนะยังไม่ถึงล้านนะของเขามันเกิน10ล้านไปแล้วนะครับมันก็เลยเป็นกราฟที่มันชัดเจนมากๆเลยอันนี้คือสิ่งที่มีค่ามากๆเลยสำหรับคนที่จะมาทำงานสายนี้เนาะสิ่งที่คุณจะต้องใช้ก็คือ Python นะ Jupyter เนี่ยแหละนะเพราะ Jupyter มันจะทำให้เรารันเป็นสเต็ปไปนะมันไม่ใช่แบบคุณไปทำใน Visual Studio Code นะมันจะดูยุ่งยากนะครับอันนี้คือสำหรับสเต็ปแรกนะของคนที่จะมาทำงานในสาย Data Science สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือใช้เครื่องมือพวกเนี้ยให้ได้ก่อนทำออกมาให้เห็นเป็นภาพนะจากข้อมูลนะข้อมูลมันอยู่รอบตัวเราเยอะแยะมากมายนะผมยกตัวอย่างเป็นแอปพลิเคชันใน YouTube นะจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะเราดึงข้อมูลเอามาใช้งานได้นะครับก็จะทำให้ทุกคนนะเห็นภาพแล้วโหใครที่สามารถที่จะทำความสะอาดข้อมูลได้เนี่ยนะมันก็คือมนุษย์ทองคำในยุคต่อไปถูกปะข้อมูลมันก็แบบเหมืองอะเหมืองทองคำอะที่แบบคุณยังมองไม่เห็นทองคำหรอกนะมันอยู่ใต้ดินคุณจะต้องขุดนะแล้วคุณก็ต้องมานั่งทำความสะอาดนะดูว่าเฮ้ยมันเป็นทองคำหรือยังนะเมื่อมันเป็นความรู้ใหม่นั่นแหละคือทองคำถ้าเกิดว่าใครพอที่จะเห็นภาพแล้วนะฮะช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าเฮ้ยอาชีพเนี้ยมันเป็นอาชีพที่สำคัญจริงๆในอนาคตแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนต่อไปครับ